ปิดโลกปากีสถานสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียพอดคาสต์รีวิวกับรายการทีละเรื่องทีละภาพวันนี้นะคะเราจะพาไปกันที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานค่ะแหล่งโบราณคดีสมัยคันธระแล้วก็เป็นที่ตั้งเมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอย่างตักกศิลาบ่ายวันหนึ่งระหว่างเดินบันทึกภาพชีวิตผู้คนบริเวณท่ารถตลาดราชาหรือราชาปาซาใจกลางกรุงราวันพินดีเมืองคู่แฝดอิสลามาบัดนครหลวงของปากีสถานมีชายเจ้าของรถเข็นขายน้ำผลไม้เดินตรงมาเรียกผม my friend แล้วยื่นแก้วน้ำส้มให้ผมด้วยท่าทีจริงใจพร้อมพยักหน้าว่าให้ดื่มตามสบายผมรีบตอบขอบคุณเขาไปตามมารยาทในขณะที่กำลังตัดสินใจดื่มหรือไม่ดื่มก็พอดีมีตำรวจจราจรนายหนึ่งเห็นเข้าจึงเดินมาโอบไหล่ผมแล้วแนะนำเป็นภาษาอังกฤษว่าคืนแก้วน้ำส้มไปเถอะผมไม่ควรยุ่งกับนายคนนี้เลยนี่ถ้าเป็นวันแรกๆที่เท้าสัมผัสแผ่นดินปากีสถานผมคงด่วนสรุปไปแล้วว่านั่นไงใครๆเขาบอกแล้วว่าเจองูกับเจอแขกให้ตีแขกก่อนเพราะพวกนี้ไว้ใจไม่ได้แต่เพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันก่อนการเดินทางกลับผมจึงรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกหนแห่งในโลกนี้ล้วนมีคนไม่ดีปะปนในหมู่คนดีเสมอไม่เว้นแม้แต่ดินแดนยิ้มสยามของเราที่สำคัญคือตลอด10วันที่ตระเวนไปในเขตภาคเหนือของปากีสถานผมและเพื่อนร่วมทางอีกหลายคนลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าชาวปากีสถานโดยรวมเป็นแขกที่มีอุปนิสัยสุภาพอ่อนโยนเกินกว่าจะคาดคิดติดตามรายการทีละเรื่องทีละภาพกับตอนสุกริยาปากีสถานได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่านพอดคาสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวนะคะ